สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อภัยรักตันพอดแคสต์นะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของคนที่โชคดีดีกว่าเคยถามตัวเองบ้างไหมคะว่าเราอ่ะเป็นคนที่โชคดีหรือเราเป็นคนที่โชคร้ายแล้วใครอ่ะคือคนที่โชคดีรู้ไหมในโลกอ่ะใครที่โชคดีวันนี้เอ๋เชื่อว่าหลายๆคนมีคำถามแบบนี้แล้วก็เคยถามกับตัวเองนะว่าเอ๊บางคนบ่นกับชีวิตของตัวเองได้ซ้ำไปว่าทำไมเราถึงเป็นคนที่โชคร้ายแบบนี้ทำไมเราถึงเป็นคนที่ไม่มีความโชคดีแบบใครๆเขาเลยอ่ะถ้าเราลองสังเกตดีๆแล้วนะดูดีๆอ่ะชีวิตของเราวันนี้รู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่โอเคสิ่งนี้ไม่โอเคบ้างหรือบางคนจะบอกว่าทำไมเราเกิดมาเป็นคนที่โชคร้ายจังเลยถามจริงๆเถอะเราอ่ะไม่เคยถามตัวเองใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนคนหนึ่งที่เรียกว่าโชคดีนะหรือเกือบจะเป็นคนที่โชคดีมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำวันนี้ถ้าเราตื่นมาแล้วเราไปเปิดตู้เย็นอ่ะมีของกินที่บ้านกลับบ้านไปมีเตียงนุ่มๆสบายๆให้เรานอนน่ะแปลว่าคุณน่ะเป็นคนที่รวยมากกว่าคน 75% ของคนทั้งโลกแล้วนะวันนี้ถ้าเราเปิดกระเป๋าตังค์ดูอ่ะแล้วเรายังมีเงินในกระเป๋าถึงแม้จะเป็นเศษตังค์บ้างจะเป็นเศษแบงค์ว่างก็ตามอ่ะแปลว่าคุณน่ะเป็นคน 18% ที่โชคดีแล้วก็ร่ำรวยของโลกนะแล้วดูสิว่าวันนี้ถ้าเรามีข้าวกินมีข้าวกินอยู่แบบสบายๆเลยมีเตียงอุ่นๆนุ่มๆที่รอเราหรือแม้กระทั่งเรามีเศษเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ทุกวันเราจะบ่นอะไรได้อีกในชีวิตเนี้ยเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีในชีวิตเราได้อีกหรอถ้าวันเนี้ยตื่นมาเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเรายังมีครบ32ก็นับว่าเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากกว่าคนนับล้านที่กำลังจะตายบางคนกำลังจะตายในอีกอาทิตย์หนึ่งอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าหรืออีกไม่กี่วันน่ะวันนี้ถ้าเราดูแลรักษาร่างกายของเราเราดูแลรักษาจิตใจของเราให้มันสมบูรณ์ให้มันมีความสุขคุณจะรู้เลยว่าคุณน่ะโชคดีมากกว่าคนนับล้านคนเลยวันนี้เวลาที่เรามีสายตาเราไม่ได้มีแค่สายตาที่มองเห็นนะแต่ว่าเราอะมีหูแล้วเวลาที่เรามีหูก็ไม่ได้มีหูไว้เพียงแค่รับฟังมีปากก็ไม่ได้เพียงแค่เปล่งเสียงเท่านั้นแต่วันนี้เราอะมีครบ32เรามีสายตาที่มองเห็นก็ขอให้เราเลือกมองเห็นแต่สิ่งดีๆวันนี้ถ้าเรายังมองเห็นในสิ่งที่เรายังไม่อยากดูเลยอะแล้วเราจะมาบ่นอะไรกับชีวิตของเราเรามีหูที่ได้ยินก็ขอให้เราเลือกฟังแต่สิ่งดีๆในชีวิตของเราอย่าไปฟังคำลบๆคำนินทาหรือคำว่ากล่าวต่างๆหลายคนรู้สึกว่าฉันได้ยินแต่คำว่ากล่าวตักเตือนอะแยกให้ดีนะว่ามันเป็นคำกล่าวตักเตือนหรือมันเป็นคำสอนเพื่อที่ทำให้เราอะเจริญรุ่งเรืองไปบางคนเลือกฟังแต่สิ่งที่เนกาทีฟฟังแต่คำติฉินนินทาฟังแต่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราอะตกต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าเรามีหูอยู่2หูแปลว่าเราควรจะฟังมากกว่าควรจะพูดแล้วเวลาที่เรามีหูอยู่2หูเนี่ยมันทำให้เราอะเลือกฟังสิ่งดีๆและฟังอย่างเข้าใจมากกว่าเพียงแค่ฟังเพื่อหาคำตอบเราเกิดมามีปากเพียงแค่1ปากแปลว่าอะไรหรอแปลว่าเราอะควรจะพูดให้น้อยกว่าฟังไงแล้วเวลาที่เรามีปากเพียงแค่1ปากนะของที่เราพูดมันควรจะเป็นของดีๆวันนี้เราคอยติคนอื่นมากกว่าหรือเราชมคนอื่นคำชมอ่ะเป็นของฟรีนะถ้าเราชมคนอื่นมากกว่าที่เราติแปลว่าชีวิตของเราอ่ะก็มีความสุขขึ้นแล้ววันนี้ชีวิตเป็นของเราเองติเพื่อก่อติเพื่อให้ชีวิตต่างๆดีขึ้นรอบตัวแต่อย่าลืมต้องเก็บมาสอนตัวเองด้วยเราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เราควรมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ามกลางคนดีๆ
แล้ววันนี้เราก็ควรจะเป็นคนคนนั้นด้วยเป็นคนที่พูดแล้วแม้แต่ตัวเองยังอยากฟังเลยเป็นคนที่ติใครออกไปแล้วอ่ะเขาเจริญรุ่งเรืองทุกคนเป็นคนที่ฟังแต่เรื่องดีๆและเป็นคนที่มองเห็นแต่สิ่งดีเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะใช้พลังทั้งพลังกายพลังสมองพลังใจแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวเราเลือกได้ที่จะทำให้สิ่งรอบตัวมันเป็นลบหรือว่าเป็นบวกมากขึ้นและสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เราอ่ะสูงส่งยิ่งขึ้นเกิดมาเพื่อที่จะมีคุณค่าและสร้างคุณค่าอย่าทำตัวให้ตกต้อยด้อยค่าไปเลยอย่าทำร้ายตัวเองเพียงแค่ทัศนคติของตัวเองเพราะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเลือกได้และฝึกได้เพื่อให้เราเป็นตัวของเราในแบบที่ตัวเราเองชื่นชอบเลยถ้าชื่นชอบอภัยรักตันส์พอดแคสต์พร้อมกับแนวคิดข้อคิดดีๆแล้วนะคะยังไงฝากช่วยแชร์แล้วก็ฝากช่วยติดตามด้วยค่ะ